เกิดคุณหมุนตัวนี้มากเกินไปก็จะเริ่มแคะแคะใช่ไหมครับก็เลื่อนจนกระทั่งมันสัมผัสกับผิวเลนส์พอดีวิธีการอ่านค่าคือ1อ่านที่ขอบด้านบนของแผ่นจานนะครับว่ามันตรงกับมันตรงกับตัวเลขอะไรบนสเกลหลักไอ้ตัวนี้เราเรียกว่าสเกลหลักนะครับเสร็จแล้วมันเวลาเราดูเนี่ยมันสเกลบนสเกลหลักเนี่ยมันจะเป็นสเกลมิลลิเมตรแต่ขอบเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่ามันไม่ได้ตรงกับสเกลหลักตัวเส้นบนสเกลหลักพอดีทศนิยมหรือเศษของสเกลหลักเนี่ยให้มาดูที่สเกลหมุนด้านบนโดยที่ดูทั้งขอบที่มีตัวเลขบนสเกลหลักเนี่ยนะครับว่ามันตรงกับขีดอะไรบนสเกลหมุนนะซึ่งคุณจะต้องเดาด้วยว่ามันสมมติว่าไม่ตรงขีดพอดีคุณต้องเดาตำแหน่งของมันทีนี้บนสเกลหมุนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น100ช่องแล้วถ้าเกิดคุณหมุนสเกลหมุนไป1รอบระยะที่บนสเกลหลักจะเคลื่อนที่ไป1มิลลิเมตรเพราะฉะนั้น1ช่องบนสเกลหมุนจะเท่ากับความยาวเท่ากับเท่าไหร่ถ้าคุณหมุนไปแค่1ช่องถ้าหมุนไป100ช่องจานมันจะเคลื่อนที่1มิลลิเมตรถ้าหมุนไป1ช่องจานมันจะเคลื่อนที่เท่าไหร่1ต่อ100ก็คือ 0.01 ใช่มั้ยครับแต่ถ้ามันไม่ตรงพอดีคุณจะต้องเดาอีก1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบค่าจากไอ้ตัวไอ้เรโลมิเตอร์เนี่ยนะครับถ้าเราตอบจากเรโลมิเตอร์เนี่ยนะครับจะต้องบันทึกถึงทศนิยมตำแหน่งที่3ของมิลลิเมตรนะบันทึกถึงทศนิยมตำแหน่งที่3ของมิลลิเมตรแต่ทีนี้ตัวเรโลมิเตอร์เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับไมโครมิเตอร์ก็คือมันอาจจะมีค่าเคลื่อนขีดศูนย์เพราะฉะนั้นตอนที่เราจะใช้เรโลมิเตอร์เนี่ยเราจะต้องหักลบกับค่าเคลื่อนขีดศูนย์ก่อนเสมอซึ่งในการทดลองเนี่ยเขาจะบอกไว้แล้วนะครับก็คือในการทดลองเนี่ยคุณเห็นว่าเขาจะเขียนว่าให้วัดผิวโครงด้านบนครับคำว่าวัดผิวโครงด้านบนก็คือด้านที่ไม่ได้สัมผัสน้ำคุณก็เอาเรโลมิเตอร์วัดอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับวัดผิวโครงด้านล่างก็คือด้านที่สัมผัสน้ำนะก็เอาเรโลมิเตอร์วัดไปวัดได้เท่าไหร่เสร็จแล้วจะมีบอกว่าให้วัดที่ผิวระนาบก็คือให้เอามาวางบนผิวระนาบแล้วก็หมุนเรโลมิเตอร์จนกระทั่งมันสัมผัสผิวระนาบอ่านค่าได้เท่าไหร่ถ้าเรโลมิเตอร์นี้ไม่มีอะไรผิดพลาดมันควรจะอ่านค่าได้เท่ากับศูนย์แต่มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนผิดศูนย์อยู่ถ้าเกิดว่าคุณวางไปบนพื้นแล้วพบว่าเข็มเนี่ยมันอยู่เหนือผิดศูนย์ขึ้นมาหมายความว่าค่าที่เราอ่านได้เนี่ยมันเป็นไงครับค่ามันควรจะเป็นศูนย์แต่มันอ่านได้เกินจากขีดสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นค่าที่อ่านได้เนี่ยมันเกินจากค่าจริงถูกไหมครับเราก็ต้องเอาค่าที่อ่านได้ไปลบจากค่าตอนที่เราวางไว้บนผิวล่างเพราะฉะนั้นในตอนที่ด้านตารางมันต่อมาเนี่ยนะครับที่เขาเขียนว่าส่วนนูนด้านบนเนี่ยก็คือเอาค่าที่อ่านได้ลบกับค่าที่ผิวล่างถ้าค่าที่ผิวล่างเป็นศูนย์ก็โอเคก็คือค่าที่อ่านได้ก็คือส่วนแต่ถ้าเกิดค่าที่อ่านได้ไอ้ค่าที่ผิวหน้ามากกว่าศูนย์ก็ต้องเอาไปลบออกทีนี้มันจะอาจจะเกิดกรณีที่ตอนที่คุณเอาไปวางบนผิวหน้าปรากฏว่าแผ่นจานเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าศูนย์แสดงว่าค่าที่อ่านได้เนี่ยเป็นไงครับมันมากหรือน้อยกว่าค่าจริงมันน้อยกว่าค่าจริงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาไปบวกกับค่าที่มันอยู่ต่ำกว่าศูนย์ลงไปทีนี้แต่ว่าในสูตรเนี่ยถ้าคุณจะดูเขาจะเขียนไว้ว่าเอาค่าที่อ่านได้ลบค่าที่ผิวราบหมายความว่าถ้าแผ่นจานมันต่ำกว่าศูนย์ลงไปเนี่ยเราจะอ่านค่าส่วนที่ต่ำลงไปว่าเป็นค่าลบใช่ไหมอย่างเช่นว่าถ้ามันต่ำกว่าศูนย์ลงมา1มิลลิเมตรก็บอกว่ามันคือลบ1มิลลิเมตรพอไปลบจากค่าที่อ่านได้ลบกับลบมันก็กลายเป็นบวกใช่ไหมครับมันก็จะเป็นบวกค่าส่วนที่ต่ำลงมาจากขีดศูนย์พอดีนะพออ่านค่าได้แล้วเขาจะให้ไปคำนวณรัศมีความโค้งรัศมีความโค้งจะคำนวณได้จากสมการ L 1.5 ทีนี้ L 1.5 มันก็จะมีอีกว่าเรายังไม่รู้ค่า L ใหญ่ L ใหญ่คือระยะระหว่างขานะของสเปียร์โลมิเตอร์วิธีการหาค่า L ใหญ่ก็ตรงๆเลยนะกดสเปียร์โลมิเตอร์ตรงนี้บนกระดาษอาจจะเป็นกระดาษเป็นพื้นปูนก็ได้พอกดลงไปปุ๊บมันจะมีจุด3จุดคุณก็ลากเส้นแล้วเอาไม้บรรทัดเนี่ยวัดระยะแล้วหาค่าเฉลี่ยหาค่าเฉลี่ยของ3ขาก็จะได้ค่า L ออกมา
ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รัศมีความโค้งของผิวด้านบนกับผิวด้านล่างไอ้ตรงผิวด้านล่างเนี่ยคือค่า R2 ซึ่งเราจะเอาไปใช้หาดัชนีหักเหในสมการที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้เวลาวัดรัศมีความโค้งเนี่ยต้องระวังนิดนึงรัศมีความโค้งของผิวเว้าในกรณีนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ค่าที่เป็นค่าลบจำได้ไหมเวลาเราหาค่ารัศมีความโค้งของเลนส์เนี่ยเราจะต้องดูว่าจุดศูนย์กลางความโค้งอยู่ทางด้านจริงหรืออยู่ทางด้านเสมอตอนที่เราทดลองเนี่ยแสงวิ่งเข้าไปทางด้านบนใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าในกรณีของเลนส์เนี่ยด้านที่แสงวิ่งเข้าเนี่ยจะเป็นด้านเสมอเพราะฉะนั้นรัศมีความโค้งตรงส่วนที่เราหาของผิวน้ำด้านบนเนี่ยเราจะต้องใช้ค่าที่เป็นลบก็คือค่า R2 เนี่ยจะต้องเป็นค่าลบนะครับเวลาคุณแทนค่า R2 เข้าไปเป็นค่าลบเราจะได้รัศมีดัชนีหักเหที่ถูกต้องก็คือดัชนีหักเหของเหลวเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า1เสมอนะครับ1กว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้องมีค่ามากกว่า1เสมอแต่ถ้าคุณแทนค่า R2 ผิดอย่างเช่นไปใช้ขนาดของบันเป็นบวกคุณอาจจะพบว่าได้ดัชนีหักเหน้อยกว่า1หรือบางครั้งได้แต่ดัชนีหักเหเป็นลบนะครับแล้วถ้าใครได้ดัชนีหักเหน้อยกว่า1หรือดัชนีหักเหเป็นลบให้รู้ไว้ทันทีเลยว่าผิดละดัชนีหักเหจะต้องมากกว่า1เสมอนะครับโอเคเพราะฉะนั้นในตอนที่1เราก็จะหาดัชนีหักเหของน้ำได้ส่วนตอนที่1เขาจะหาดัชนีหักเหของแก้วด้วยก็คือเอาไอ้ดัชนีหักเหของเลนส์เนี่ยซึ่งเราจะใช้ค่า R1 ไปใช้คราวนี้ในกรณีของ R1 เนี่ยนะครับสังเกตว่า R2 เนี่ยนะครับคือด้านนี้ที่เราใช้ค่าเป็นลบ R1 อยู่ตรงกันข้ามกับ R2 เพราะฉะนั้น R1 จะเป็นด้านจริงค่าดัชนีหักเหเอ้ยไม่ใช่ค่ารัศมีความโค้งของ R1 จะต้องใช้ค่าบวกนะครับเวลาหาดัชนีหักเหของแท่งแก้วเขาจะใช้สมการของแท่งทำเลนเหมือนกันนะครับก็คือ L 1.2เวลาแทนค่า R1 กับ R2 R1 จะต้องแทนค่าเป็นบวก R2 จะต้องแทนค่าเป็นลบนะครับถ้าคุณแทนค่า R1 กับ R2 เป็นบวกทั้งคู่คุณจะพบว่าคุณจะได้ดัชนีหักเหออกมาค่าประหลาดๆนะเพราะว่าโดยตามปกติเนี่ย R1 กับ R2 เนี่ยมันจะเท่ากันของเลนแบบนี้แต่เวลาเราวัดจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีค่าแตกต่างกันได้บ้างเล็กน้อยทีนี้ถ้า R1 R2 เท่ากันคุณเห็นว่าเซนติเมตรอัน1ลบเซนติเมตร R2 มันจะเป็น0ถ้าคุณลืมเครื่องหมายพอคุณได้ค่านี้เป็น0ปุ๊บคุณจะได้ดัชนีหักเหออกมาเป็นค่าประหลาดๆเป็นค่าเยอะมหาศาลเลยนะหรือว่าค่าอะไรที่เพี้ยนๆนะซึ่งแสดงว่านะผิดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาแทนค่าเข้าไปนะครับจะต้องใช้ค่าที่ R1 เป็นบวกและ R2 เป็นลบอันนี้ระวังนะโอเคอันนั้นก็จะเสร็จตอนที่1พอเสร็จตอนที่1เสร็จก็ให้เอาไอ้ตัวนี้ออกนะครับเอากระดาษซับน้ำซักนะแล้วเปลี่ยนเป็นเอากระจกเว้ามาวางแทนนะพอกระจกเว้ามาวางแทนทำการทดลองเหมือนเดิมทุกอย่างนะหาตำแหน่งที่ไม่เกิดพาราแลกคราวนี้ในกรณีกระจกเว้าเนี่ยเมื่อหาตำแหน่งที่ไม่เกิดพาราแลกเนี่ยวัดปริวัติจากพื้นขึ้นไปเนี่ยครับมันจะเป็นรัศมีความโค้งของกระจกว้าวคราวนี้จะไม่ใช่ดัชนีค่าจะไม่ใช่ระยะโฟกัสนะครับจะเป็นรัศมีความโค้งของกระจกว้าวซึ่งในตอนที่2เปิดตารางวันที่2นี่ครับในตอนที่2เนี่ยเขาจะให้วัดรัศมีความโค้งของกระจกว้าวคือค่า AC ก็วัดไปครั้งที่1ครั้งที่2เสร็จแล้วให้เอาน้ำนะเมื่อกี้น้ำเปล่าเนี่ยคราวนี้มาเทลงบนกระจกเว้าให้เต็มนะครับแล้วทำการทดลองเหมือนเดิมวัดรัศมีความโค้งเมื่อไม่เกิดพาราแลกซ์บันทึกเป็นค่า AO นะครับแล้วเอาไปคำนวณดัชนีหักเหตามสมการ N เท่ากับ AG หารด้วย AO นะก็จะได้ดัชนีหักเหของน้ำออกมาแล้วเขาจะให้ไปเปรียบเทียบกับดัชนีหักเหของเอาไปเฉลี่ยตอนที่1กับตอนที่2แล้วเทียบกับดัชนีหักเหของน้ำที่ยอมรับนะมันจะ 1.3 กว่าอะไรแบบนี้นอกจากนั้นนะครับพอเอาน้ำเทตรงนี้ทำการทดลองเสร็จแล้วก็ให้เปลี่ยนไปเป็นน้ำเกลือเขาเปลี่ยนเอาน้ำเกลือมาใส่แล้วทำการทดลองหาดัชนีหักเหของน้ำเกลือดูซิว่าเมื่อ
คือเอาเกลือใส่เข้าไปแล้วแต่ทีนี้อักเสบมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงมากขึ้นน้อยลงก็ให้ลองสังเกตดูนะครับตอนนี้สองนี้จะค่อนข้างง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องวัดว่ามันมีความโค้งอะไรแค่ส่องให้ไม่เกิดพลาแหลกเท่านั้นแต่ไอ้ตอนส่องนี่แหละจะหนักหน่อยจะไม่หนักหน่อยแล้วแต่มันจะเมื่อยตาเล็กน้อยนะครับทีนี้ข้อบริวารในการทดลองนี้เนื่องจากว่าทดลองกับกระจกกับแก้วนะมันมีโอกาสที่จะแตกมันก็เดี๋ยวมันทำตกแตกแน่นอนแล้วตกแล้วแตกก็จะมีคนเสียเงินนะครับก็ได้ระวังอันที่สองอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นก่อนทดลองเช็ดให้สะอาดหลังทดลองจะทิ้งภาระให้กลุ่มต่อไปเช็ดให้สะอาดนะครับกลุ่มต่อไปก็จะได้เข้ามาแล้วก็ทำการทดลองได้เลยคือยังไงก็ต้องเช็ดนะครับเข้ามาทีแรกก็ต้องเช็ดเพราะถ้ามันสะอาดเราก็จะดีหน่อยนะครับเวลาทดลองเนี่ยถ้าใครมีปัญหากับความสูงนะเอาไปวางบนเก้าอี้ได้นะบางคนนี่พยายามปีนขึ้นไปบนโต๊ะนะบอกเขาไปวางบนเก้าอี้น่าจะง่ายกว่านะนะไปวางบนเก้าอี้แล้วก็ทดลองอาจจะง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดถนัดยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าวางบนเก้าอี้แล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือเนื่องจากเก้าอี้มันอาจจะโค้งได้นะครับเอเลนหรือกระจกมันจะตกนะตรงนี้ก็ระวังนะส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะโอเคมีใครมีคำถามไหมครับ